Welcome to our English class. May I introduce myself? My name is Miss Valanthorn Delsunen or Kubel. สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนกันนะคะครูเบลอยากจะให้นักเรียนเตรียมความพร้อมโดยการขยับร่างกายไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับนักเรียนที่นั่งอยู่นะคะให้นักเรียนยืนขึ้นนะคะและขยับร่างกายไปพร้อมๆกับเพลงนี้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go If you're happy 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 clap your handsIf you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet.If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no.If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands.If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการขยับร่างกายไปพร้อมๆกับเพลงนี้นะคะต่อไปเป็นการเข้าสู่บทเรียนของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ the bodyหรือว่าร่างกายของเรานะคะมาดูซิว่าครูเบลจะเอาคำศัพท์อะไรมาให้นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะคำศัพท์แรกคือคำว่า nose nose ที่แปลว่าจมูก Do you have nose คุณมีจมูกไหมคะเก่งมากค่ะใครไม่มีจมูกยกมือขึ้นค่ะคงไม่มีใช่ไหมคะต่อไปนะคะคำว่า mouthmouth mouth คืออะไรคะปากนั่นเองนะคะโอเค open your mouth คือเปิดปากของคุณนะคะต่อไปคำศัพท์ต่อไปคือคำว่า ear 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 ในรูปนี้นะคะคำว่า ear คือหูหูในรูปนี้คือมีกี่ข้างคะมีแค่หนึ่งข้างจำเป็นที่ต้องเติม s ไหมคะไม่จำเป็นนะคะแต่ถ้าครูเบลบอกว่า this is my ears this is my ears นี่คือหูของฉันมีกี่ข้างคะ ears มีทั้งหมด2ข้างคะต้องเติม s นะคะแต่ในรูปนี้มีข้างเดียวเติม s ไหมคะเติม s ไหมลูกไม่เติม s นะคะเพราะว่ามีแค่ข้างเดียวต่อไปเลยค่ะนี่นี่นี่คืออะไรคะเข่าโอเค student touch your knee แตะที่ไหนคะแตะที่เข่าของนักเรียนเองนะคะต่อไปคำว่า arm arm โอเค student repeat after me arm arm คืออะไรคะ arm คือแขน this is my arm นี่คือแขนของใครคะไม่ของฉันนั่นเองนะคะ this is my arm ต่อไปคือคำว่า hand hand มีตัว d หรือว่าดอเด็กข้างหลังด้วยนะคะนักเรียนออกเสียง d
เบาๆด้วยนะคะจะออกเสียงได้ว่า hand 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 คืออะไรคะมือนะคะถ้านักเรียนกลัวสับสนกับคำว่า arm และก็ hand arm แล้วก็ hand นะคะนักเรียนสามารถจำได้ว่า arm แขน hand มือเอามาอีกรอบนึงค่ะ arm แขน handมือนะคะเอาฟังครูเบลอีกรอบนึงนะคะ arm แขน hand มือนะคะอย่าลืมอย่าจำสับสนโดยเด็ดขาดนะคะเอาต่อไปครูเบลจะให้นักเรียน listen listen คืออะไรคะ listen คือหูไหมคะไม่ใช่นะคะ listen คือฟังต่อไปจะเป็นการฟังนะคะให้นักเรียนฟังครูเบลดีๆนะคะโอเค student touch your hairTouch your hair. แตะที่ไหนคะแตะที่ไหนคะ hair ที่ผมนะคะใครตอบถูกบ้างคะต่อไปถ้าใครตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะลูกดูคำต่อไปเลยค่ะ Touch your shoulder. Touch your shoulder. Touch your shoulderShoulder คืออะไรคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยคำว่า shoulder ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วแปลว่าอะไรคะ shoulder 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 ในที่นี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะไหล่นั่นเอง shoulder very good ใครตอบถูกบ้างคะยกมือให้ครูเบลดูหน่อยเก่งมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปนักเรียนที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะลูกเราต้องตั้งใจฟังไปเรื่อยๆนะคะประโยคต่อไปคือ touch your leg touch your leg touch your leg leg คืออะไรคะ leg ที่เด็กๆชอบพูดแบบ leg 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 คืออะไรนะมีใครบอกครูเบลได้หรือเปล่าคือขานั่นเองนะคะแตะไปที่ไหนของเราคะขาของเรานะคะต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะคะเดี๋ยวครูเบลจะพูดแล้วนะ touch your ear touch your ear แตะที่ไหนคะ touch your ear แตะที่ไหนเอ่ยที่ไหนนะถูกต้องค่ะแตะที่หูนั่นเองนะคะแตะที่หูกี่ข้างคะ earข้างเดียวนะคะไม่ได้เติม s นะคะต่อไป touch your nose touch your nose แตะที่ขนาดไหนคะลูก nose เก่งมากค่ะแตะที่จมูกนั่นเองนะคะต่อไปครูเบลจะให้จากการฟังแล้วนะคะนักเรียนจะให้เป็นฝึกเป็นการพูดนะคะให้นักเรียนลองออกเสียงนะคะถ้าใครไม่ลองไม่ออกเสียงนะคะเด็กระวังจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ครูเบลเอาเกมอะไรมาให้เล่นนะคะดูภาพนะคะ What is this What is this นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ It is a head นะคะนักเรียนลองออกเสียงตามครูเบลนะคะ headhead มีตัว d ข้างหลังนะคะนักเรียนต้องออกเสียง d ไว้ข้างหลังเบาๆด้วยนะคะอย่าลืมข้อนี้โดยเด็ดขาดนะคะrepeat after me head เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเลยค่ะ hair ที่ไหนคะเมื่อกี้นะคะเราเพิ่งฟังไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนคิดว่าอะไรคะ hair ผมนะคะเก่งมากค่ะดูสิรูปอะไรเอ่ย What is it What is it อะไรคะนักเรียนคิดว่าอะไรคะใช่หรือเปล่า Face ใช่ใบหน้าไหมคะ Face ใช่แปลว่าใบหน้าไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะอะไรคะลูกอะไรคะนักเรียนสามารถตอบครูเบลได้เลยนะคะ I คำว่า
eye ในรูปนี้นะคะมีตากี่ข้างคะมีตาแค่หนึ่งข้างนะคะเราไม่ออกเสียง s ข้างหลังนะคะจะออกเสียงได้ว่า eye นะคะแต่ถ้าครูบอกว่า eyes มีตากี่ข้างคะลูกมีทั้งสองข้างนะคะแต่ถ้า eye มีตากี่ข้างคะแค่หนึ่งข้างค่ะต่อไป mouth มีตัว th ข้างหลังด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมว่า th ออกเสียงเป็นนะคะนักเรียนอย่าลืมแลบลิ้นออกมานิดนึงด้วยนะคะเวลาออกเสียง th นะคะเช่นคำนี้นะคะออกเสียงได้ว่า mouth คืออะไรคะปากนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะอันนี้มาอีกแล้วอะไรเอ่ย What is it นี่คืออะไรคะ ear อะไรคะลูก ear คืออะไรคะหูนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยอันนี้คืออะไรคะ What is it นักเรียนตอบครูเบลได้เลยนะคะไม่ต้องอายนะคะออกเสียงมาได้เลยค่ะอะไรคะ Hand ใช่ไหมคะใช่มือหรือเปล่า Hand ต่อไปคือ Nail คืออะไรคะnail คืออะไรคะเล็บของเรานั่นเองนะคะเล็บนะคะออกเสียงว่า nail นะคะแปลว่าเล็บค่ะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูซิว่าคำนี้ออกเสียงว่าอะไร leg คืออะไรคะขานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะลูก What is it? It is a knee. นี่คืออะไรคะมันคืออะไรคะมันคือเข่ากี่ข้างคะไม่เติม s นี่เข่าแค่1ข้างนะคะลูก What is it?Foot คืออะไรคะเท้าค่ะเก่งมากๆเลยสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูเบลก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะสำหรับใบงานนะคะที่มีในมือนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถทำและส่งการบ้านกลับมาให้ครูเบลได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ See you later